สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงอบรมผู้ใกล้ชิดพระยุคลบาทในเรื่องความประพฤติและปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นคนดีทรงเน้นความหมายของคำว่าคนดีไว้ตั้งแต่ปี2490ว่าคนดีของฉันหรือจะต้องไม่พูดปดไม่สอพลอไม่อิจฉาริษยาไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้าๆแต่ต้องพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีในขอบเขตของศีลธรรมโดยการทำงานหรือปฏิบัติหน้าที่ใดๆนั้นต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยสมควรและตามความเหมาะสมและต้องไม่ย่อท้อต่อการใช้ปัญญาแก้ปัญหาทั้งมวลพระราชกรณียกิจต่างๆแทนคำตอบของการดำรงองค์ของพระองค์ท่านได้เป็นอย่างดี